ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่9เดือน9นะครับก็ Fat Sale นะครับวันนี้นะครับอย่าลืมช้อปปิ้งกันนะสปอนเซอร์ Shopee Lazada ต้องมานะครับ อ่ะล้อเล่นนะครับอ่ะก็สัปดาห์หน้านะครับมีปฏิทินที่น่าสนใจนะครับก็จะมีตัว Core Inflation นะครับที่จะมาตอนทุ่มครึ่งของวันพุธนี้นะครับตัวเลขที่เขามองกันในตอนนี้ก็คือตัวแรกเนี่ยเท่าเดิมไม่ลดไม่ขยับนะครับ inflation rate ของ year นะครับจาก 3.2 อันนี้เขามองว่ามันขยับขึ้นนะครับเป็น 3.6 และ 3.4 ส่วน core inflation นะครับ rate ก็จะเป็น 4.7 4.3 และ 4.5 อันนี้คือย่อลงคือมันมีความผันผวนระหว่าง2ตัวนี้อยู่นะครับซึ่ง5มันมาในรูปแบบที่ว่าเอ๊ะมันไม่ลดลงแล้วอินเฟลชันเรทของเดือนเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยนะครับโอกาสที่เฟดเนี่ยในวันที่21ที่กำลังจะตามมาเนี่ยจะตัดสินใจตอนนี้เท่าที่มองก็คือคงที่อัตราดอกเบี้ยที่ 5.5 นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเลขออกมาเป็นไปในทางที่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อบวกขึ้นเยอะๆหรือบวกมากกว่าเดิมสัก 1% ขึ้นไปหรือเกิน0.3% ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ยังดูไม่ค่อยดีอาจจะเป็นโอกาสให้เฟดเนี่ยขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ในภาพรวมตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเฟดเนี่ยนะครับในอีก11วันเนี่ยจากการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยไหมไม่แน่นอนเลย 0% คือไม่นะครับปรับเพิ่มมีโอกาสตอนนี้อยู่ที่ 8% นะครับแต่ตัวเลขนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะครับและในเดือน11เห็นป่ะเดือน11ข้างหน้านะครับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับถ้ายังสูงอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะคงที่อัตราดอกเบี้ยหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อยู่แต่รอบหน้าเนี่ยดูทรงแล้วยังไงก็น่าจะขึ้นเหมือนเขามี predict เอาไว้แล้วคร่าวๆแล้วอาจจะขึ้นนะครับถึง 43% จาก8ขยับไปเป็น43แปลว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าไม่ปรับเดือนนี้ก็เดือนหน้ามาเนี่ยแล้วถ้าปรับขึ้นแล้วสิ้นปีก็ยังดูมีแนวโน้มว่าจะยังปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับรวมไปถึงอ่ะหลังปีใหม่มาวันที่1นะครับ31เดือน1อันนี้เราจะเห็นได้ว่าอาจจะเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วดังนั้นถามว่าเราจะไปเริ่มบูรันเมื่อไหร่อ่ะเรามาดูเปอร์เซ็นต์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนายังอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้23ตรงนี้25คือลดซึ่งแนวโน้มก็ดูเป็นไปในทางว่าเอ้ยมันน่าจะเริ่มลดในช่วงปีแน่แล้วพอมาเข้าเดือน5นะครับอันนี้คือเราจะเข้าสู่ตลาดกระทิงกันแล้วนะเพราะว่าตัว Bitcoin ครับวิ่งเนี่ยจะอยู่ช่วงเดือนเมษาประมาณสักวันที่20กว่า24มั้งถ้าจำไม่ผิด24แค่สูง100กว่าๆชอบแม้อะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะแถวๆนั้นนะครับดังนั้นอันเนี้ยเราก็คาดการว่าถ้าใครยังไม่เทรดตอนนี้แล้วยังเบื่อกับตลาดหมีวอยวายแบบเดี๋ยวก็โดนตบอยู่นั่นแหละก็รอเดือน5เลยหลังฮาฟวิ่งชัวๆขึ้นแน่ถ้ามันลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีแต่สิ้นปีเนี่ยผมเดาว่าแถวๆเดือน11ตรงนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นกันได้แล้วนะครับพอใจในสิ่งที่เรามีนะแล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มตบเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะตบเมื่อไหร่แต่การตบมาครั้งนี้ดูแปลกไปเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะเริ่มลดลงแล้วแล้วเฟดเนี่ยก็อาจจะคงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่แถวๆ 4% ตรงนี้นะครับ 4-4.5% ตรงนี้อยู่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีมุกไหนในการที่จะหาเรื่องตบบิตคอยน์อีกนอกจากว่าจะเปลี่ยนมาเป็น CBDC หรือเขาเรียกว่าอะไรดีนะยกเลิกตลาดคริปโตแล้วเข้าสู่ดิจิตอลของแต่ละประเทศเนาะอันนี้คือมีคนถามมาไงว่าพี่ถ้าเกิดหลังฮาฟวิ่งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เราก็เห็นแล้วว่าหลังฮาฟวิ่งครั้งที่ผ่านมาคือมันบูรันเสร็จปุ๊บพอถึงสิ้นปีปุ๊บมันตบยับทุกตัวเอาคอยนี่ก็ 90% กันเกือบทุกตัวยกเว้นตัวที่ลงไม่แรงเลยจริงๆก็มีแค่2ตัวที่เอาตัวรอดไปได้นะครับก็คือเจ้า Binance กับ Ethereumดังนั้นเอาคอยตัวอื่นนี่ก็ต้องมี80-90ขั้นต่ำนะเนาะ
เออแล้วก็ส่วนมากจะ90อัพทั้งนั้นนะครับ90ถึง98 99% เลยก็มีเออ ADA นี่ 99% เออก็จากแบบอื้อหือ3ดอลลาร์เหลือ 0.3 อ่ะมันไม่เรียก99ได้ยังไงเนาะก็คือแบบยับอ่ะเออลงมาแบบยับยับแบบถ้าไม่ต้องพับอ่ะนะครับเพราะว่ายังไงก็ยับอ่ะ Nasdaq นะครับได้รับข้อมูลได้รับการอนุมัตินะครับจากก.ล.ต.นะครับเรื่องของ AI based trade order เนาะก็มีเอา AI มาใช้เทรดในฝั่ง Nasdaq ได้นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับ OKX นะครับ Crypto Exchange นะครับกับ USDC หรือ Circle เนี่ยนะครับก็น่าจะมีการจับมือกันในส่วนของลดค่าธรรมเนียมฟรีๆเนาะเออไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย USDC นะครับตัวนี้ก็น่าจะช่วยให้เราโอนเหรียญก็ได้เพลินเลยนะครับตรงนี้อ่ะต่อมาก็ถ้าใครซื้อ USDC แล้วก็โอนไป OKX หรือโอนหรือซื้อ USDC ใน Binance แล้วโอนไปเทรดใน OKX ก็ได้เนาะเออก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับก็น่าจะโอเคแต่โอนกลับมา Binance นี่ไม่แน่ อ่ะข่าวดีของ Cardano ไหนไม่รู้แต่รู้แค่ว่าU R Show Rate นะครับคนอื่นเขา P2P กันไปนานนานแล้วนะครับ ADA บอกฉันเพิ่งจัดเดฟแล้วก็เพิ่งจะมาตั้งใจทำ Intensify Work on P2P Function จ้ะมาช้าแต่มานะนะครับแต่มานี้ไม่เกี่ยวนะครับ Bitcoin on the cusp of a final correction นะครับก็อย่างที่รู้กันว่าจะเป็นโอกาสในการ collectขาลงรอบใกล้จะสุดท้ายแล้วนะครับแต่สุดท้ายของเรานี่ไม่รู้จะ6เดือนหรือเปล่าก็กันยาถึงธันวาธันวาถึงเมษาเนาะก็ประมาณสัก 6-7 เดือนด้วยกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คอลเลกชันของเราเนี่ยไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับอาจจะลงไป24 21 20ตามแล้วแต่ตลาดอยากจะทุบเลยนะครับเอาที่สนุกชัดเอาที่สบายใจนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีการตบนะครับกลับลงมาที่เช่นเรียบร้อยแล้วนะเช่นนี้ก็น่าจะเป็น MA 200นะครับที่ยังปริ่มๆนะครับใช้คำว่าปริ่มๆถ้าซัพพอร์ตอยู่ก็รอดไปถ้าซัพพอร์ตไม่อยู่ก็เตรียมมุดแค่นั้นเองแล้วจะมุดลงมาได้ขนาดไหนก็เนี่ยโซนนี้โซนแนวรับเนี่ยกรอบใหญ่ๆตรงเนี้ยโซนแนวรับนะครับจะรับอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูว่าทิชชู่จะเปียกไม่เปียกนะครับเออส่วนแม่ก็เปียกเออมันอยากจะเอา 4,000 5,000 10,000 มันก็เอามาแล้วนะครับดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังนะครับว่ามันจะรับอยู่ทุกแนวรับหรือเปล่าบางทีมันทะลุลงไปแบบโอ้โหยาวแล้วลากไส้กลับขึ้นมาเหนือแนวต้านก็มีแต่ส่วนใหญ่มันจะลากลงไปแล้วก็กลับมาอยู่ข้างใต้แนวต้านเนี่ยแล้วก็ลงต่อชอบเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับ Google Bard AI นะครับได้ให้ไทม์ไลน์ว่า Shiba Inu เนี่ยจะกลับมาฮิต 0.001 0.01 และ 0.1 ได้เมื่อไหร่มาดูกันดิอันนี้ 0.001 นะครับเขาบอกว่า Bard Success It Could Take Until 2024แล้วก็ไปถึง2025เลยนะครับที่อาจจะมีโอกาสนะครับอันนี้คือลบ0ไปเหลือแค่0ของตัวนำแน่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดู 0.01 บ้างนะครับเขาบอกว่า require massively 13,106 โอ้โห 152% อันนี้คือแสน 30,000 กว่า percent search from ราคาปัจจุบันซึ่งบาร์ทบอกอ่ะ 2,033 แล้วกันนะเอออาจจะมีลุ้นนะครับอาจจะมีลุ้นแต่เอาจริงๆเอาง่ายๆอ่ะก็ทำเหมือนครับเราเนี่ยฉีกไว้เปเปอร์ลบจำนวนเหรียญออกไม่ให้มีเหรียญมาเพิ่มอ่ะแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็มานะครับเอาง่ายๆแต่ทำไม่ได้ไงเขาต่างชาติเขามีศักดิ์ศรีเนาะบ้านเรานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับรัฐธรรมนูญก็ฉีกไว้ครั้งฉีกแล้วฉีกอีกนะครับเขียนอะไรก็เขียนได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากทหารแม่งฉีกรัฐธรรมนูญเสมออ่ะก็ตามนั้นแหละฉีกแล้วก็เขียนใหม่นะตามนั้นทีนี้ถ้า 0.1 เนี่ยโอ้โหมันต้องแรลลี่มา1 ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วคิดดูดิว่าคนแม่งไม่รวยกันทั้งทั่วโลกหร
เป็นไปได้เหรอแค่ลองคิดโง่ๆก็คือแม่งต้องฉีกไว้เปเปอร์อย่างเดียวถึงจะทำได้แล้วให้ไปสตาร์ทแบบทุกเหรียญที่หนึ่งดอลลาร์ แล้วราคาอาจจะไหลลงมาเหลือ 0.1 เพราะคนเทขายกัน นะดังนั้นอย่าคาดหวังอย่าเพ้อฝันนะครับอันนี้พูดให้แบบว่ากำลังใจแล้วกันนะอย่าเพ้อฝันมา1ดอลลาร์เอา1บาทให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเอาแบบ 0.1 นี่แบบ3บาทนี่คือแบบโอ้โหยากไหมยากไปไหมคือบาทก็คงรู้แหละว่ามึงอย่าหวังมึงอย่าเพ้อฝันเยอะโอกาสไปตรงนั้นได้คงน่าจะมองตรงแล้วคงน่าจะยากอะยกเว้นว่าบิตคอยเทขายทิ้งทั้งหมดนะแล้วเอาบิตคอยทั้งหมดอะวิ่งเข้ามาในชิบะอินุทั้งหมดอะอาจจะเป็นไม่ได้นะเอออันนี้คิดว่าบาสบอกกูไม่ทำนายนะครับอันนี้อ่ะก็ตามนั้นอ่ะเป้เป้เทเลแกรมชาแนลนะครับไอ้กบน้อยของเรานะคนที่ยังอยู่กับกบนะครับเขาบอกว่าเทเลแกรมโดนแฮกเรียบร้อยนะครับสแกมเมอร์โปรโมทฟลอดโทเค็นแทนแล้วนะครับก็ไปลุยเหรียญอื่นกันแล้วนะดังนั้นก็ใครที่ยังอยู่เปเป้ผมก็เอาใจช่วยแล้วกันนะว่ามันอาจจะมาได้ในชาตินี้ไหมอ่ะมันอาจจะมาหลังฮาร์ฟวิ่งไปแล้วแล้วก็เริ่มเข้าสู่ตลาดขาขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะเด้งกลับขึ้นมาได้สักนิดหน่อยแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะกลับไปไฮเดิมนะครับอันนี้ผมคิดว่ายากนะครับStellar XLM นะครับ Would trade at this price if XLM hit its all time high market cap โอ้โหมันก็คาดหวังว่ามันจะได้เนาะก็ถ้าเราเห็นสัญญาณจริงๆเนี่ยมันเคยวิ่งไปถึง18ดอลลาร์นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ล่วงวืดลงมาเรื่อยๆใช่เหรอนี่ใช่ XLM เหรออ๋อบิลเลียนนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่8บิลเลียนถามว่าโอกาสจะกลับไปที่18บิลเลียนได้ไหมตรงนี้อาจจะเป็นไปได้นะเออสำหรับ LM ผมมองว่าตลาดมันเปิดกว้างอ่ะมันเป็นไปได้อ่ะ XRP XLM เนี่ยมองว่า2ตัวเนี้ยมันมีโอกาสแต่ XLM มันไม่โดนคดีไงเออแล้วก็สเตลล่าเนี่ยมีการเบิร์นเหรียญด้วยนะครับเออมีการเบิร์นเหรียญด้วยซึ่งถามว่า XRP มีเบิร์นไหมรู้สึกเหมือนจะไม่มีดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ XLM เนี่ยจะไปได้ต่อหรือกลับไปที่ไฮเดิมมีลุ้นไหมที่18บิลเลียนอาจจะมีแต่จำนวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นมาก็อาจจะทำให้ราคามันไม่ได้วิ่งกลับไปที่เดิมได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะเออดังนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเออก็ระบบมันก็ถามว่าดีไหมมันก็เอา XRP มาพัฒนาเหรียญของตัวเองอ่ะไอ้เจสมาคาเลปนะต่อมา Maker นะครับ Watcher Predict XRP Rally to 150เหรียญนะครับนี่มันก็กาวเกินCiting historical data สำหรับ 3 month chart นะครับก็จากตอนนี้ราคายังต่ำต้อยล่อยดินนะครับก็โอ้โหถ้าไป150ได้นี่รวยกันทั้งจักรวาลเลยทีเดียวนะครับเออดังนั้นก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเนาะเอออันนี้ก็ดูทรงแล้วแบบกาวเกินนะครับตามนั้นเรามาที่ charting the cost นะครับอันนี้เขาบอกว่า Bitcoin rise to 27,000 เป็นไปได้ไหมเออด้วย technical analysis อะไรใดๆต้องก็ตามนะครับตอนนี้ถ้าเรามองจากดาวเทรนตรงนี้ง่ายๆเลยเนี่ยตีเช่นนี้มาปึ๊บๆๆเนี่ยก็แนวต้านมันก็อยู่ประมาณ 27,000 นั่นแหละนะครับอาจจะวิ่งมาถึง 27,000 ก็เป็นไปได้นะครับแล้วตอนนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรดีอะแนวต้านเนี่ยเห็นไหมเส้นเนี้ยมันกำลังจะตัดลงอะแนวต้านมันก็อยู่ที่27,000อะถ้ามันจะตัดเดดคอร์สตรงนี้ปุ๊บไอ้นี่อาจจะวิ่งขึ้นมาชนแล้วก็วิ่งลงเลยก็ได้หรืออาจจะเบรกขึ้นไปเลยได้ไหมไม่ได้หรอกเนาะน่าจะยากหลายคนแม่งมองลงนะครับดังนั้น
ถ้าไม่เบรก28พุ่งทะลุขึ้นไปก็ไม่มีทางกลับไปที่32ได้แต่ว่ามันก็ไม่มีใครคาดหวังหรือคาดการล่วงหน้าได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเรารู้เราก็รวยแล้วนะครับถ้าเกิดผมรู้ว่าอ๋อซื้อเลยเดี๋ยวมันวิ่งกลับไป32พอถึง32แล้วก็กดช็อตเลยนะเดี๋ยวมันวิ่งลงมา20อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมบอกได้ขนาดนั้นเนี่ยทำเหรียญพระบูชาผมเถอะ นะครับอ่ะตามนั้นล้อเล่นนะสำหรับ Bitcoin Support นะครับ ETF นะครับ Research Firm Predict นะครับ Info 70,000 BTC นะครับแล้วเรามาดูว่าถ้ามันมีการซื้อเข้ามา 70,000 BTC นะครับตลาดมันอาจจะวิ่งกลับตัวขึ้นไปมากกว่าเดิมก็ได้เนาะเออตรงนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะอีลอนมัสก์ขายก้อนนี้ใช่ไหมประมาณ190,000กว่าใช่ไหมอีลอนมัสก์ขาย90,000ตรงนี้ปึ้งลงมานะครับแล้วถ้าเราซื้อ70,000กลับขึ้นไปมันก็อาจจะกลับมาที่ตรงนี้ก็ได้นะ27-28เนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้เนาะเออก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเอาละกันนะครับอ่ะมาที่กราฟกันบ้างแล้วนะครับไหลไปยาว10กว่านาทีอ่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจากเทรนขาขึ้นนะครับขาขึ้นของเจ้า DXYมีหลุดลงมามีกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ตอนนี้เทรนขาขึ้นอีกหนึ่งก้อนก็หลุดลงมานะครับตรงนี้คือโซนแนวรับที่อาจจะวิ่งกลับลงมาเทสได้ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้104ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือถ้าเราดูสัญญาณการขึ้นของมันเนี่ยนะครับสัญญาณการขึ้นมันก็ดูลักษณะจะเหมือนจะเขาเรียกดีเหมือนใจเริ่มพักฐานนะครับเริ่มพักฐานเริ่มอยากจะไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบด้านบนตรงนี้เนาะเราเห็นเนี่ยมันติดลมบนมันยังยกโลอยู่เห็นปะยกโลอยู่ไฮมันก็ยังยกขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยไฮมันจะเบรกขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่าถ้ามันเบรกได้มันก็ขึ้นต่อเลยเออหรือมันจะวิ่งอยู่ในกรอบ rising wedge ตรงนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่า rising wedge ตรงนี้จะหลุดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราดูสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวมันคงรอตัวเลขเงินเฟ้อออกก่อนถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกเนี่ยนะครับมันอาจจะร่วงลงมานะแล้วก็ลงมาเทสข้างล่างตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันเทสตรงนี้มันอาจจะมีโอกาสร่วงแหละแต่ว่าถ้ามันไม่เทสอ่ะเราจะแย่เอานะครับทำเฟรมเดย์นะครับแม่งบอกว่าโอ้โหดราก้อนฟลายถ้าเปิดเขียวอีกนิดนึงคือบินน่ะเออแล้วก็ pivot นะครับตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่บน pivot แนวรับอยู่ประมาณ 104.7 นะครับส่วนแนวรับถัดมาถ้ามันร่วงลงมาเนี่ยก็อาจจะไหลลงมาได้ถึง 103.5 ตรงนี้เลยเพราะว่าลักษณะการขึ้นของมันเนี่ยตรงนี้ rising wedge นะครับ rising wedge แล้ว break out ออกมาก็อาจจะร่วงลงมาข้างล่างแต่เรามาดูก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเช่น EMA ทั้งหลายเนี่ยกำลังจะตัด golden cross ขึ้นไปแล้วเนี่ยใน time frame day ด้วยนะครับเนี่ยเส้น50ตรงนี้1เส้นเนาะตรงนี้50อีก1เส้นนะครับกำลังจะตัด200ตรงนี้ละอีกนิดเดียวนะครับดังนั้นถ้า DXY ทำ golden cross ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ใน time frame week เนี่ยโอเคมันบูขึ้นมามันทำ higher high นะครับตอนนี้มันทำสัญญาณ higher high แล้วต้องดูว่าโลเนี่ยมันจะหลุดโลเดิมไหมถ้ามันโลมันหลุดโลเดิมก็โชคดีไปนะถ้ามันไม่หลุดเนี่ยเราดูวีคเดียวโอ้โหเขียว1 2 3 4 5 6 7 8 8สัปดาห์ติดอะมันเอาแรงที่ไหนมาลากขึ้นเรื่อยๆลากขึ้นแบบไม่สนใจใดๆนะครับก็รอดูว่ารีสิสแตนซ์ด้านบนตรงนี้จะสามารถรีเจ็คมันลงไปได้เหมือนเดิมไหมตรงนี้รีเจ็ค1 2 3นะครับแล้วก็ล่วงลงไปรอบนี้จะรีเจ็คได้หรือไม่นะครับก็มาลุ้นในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าคงรู้ก็ถ้าสัปดาห์หน้ามาอาจจะเด้งขึ้นมาตรงนี้ปึ้งรีเจ็คเงินเฟ้อลดลงงี้ลากลงนะครับก็กลับลงมาแล้วก็มาทำนิวโลแถวๆนี้แล้วก็เฟดบอกโอเคขึ้นดอกเบี้ยดีกว่าเพื่อให้มันลงเร็วขึ้นก็ลากกลับขึ้นมาทำรีเวิร์สตรงนี้ดับเบิลทริปเปิลบอททอมโพสต์ควอดเอเบิลบอททอมก็ว่าไปเนี่ย1 2 3เรียบร้อยนะครับมันก็น่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงแหละเนาะสำหรับดอลลาร์นะระวังกันหน่อยแล้วกันมาที่ทองบ้าง
ทองวีคเปิดแท่งกลับตัวลงมานะครับทำท่าจะเบรกออกจาก rising wedge แต่เอ้ย falling wedge แต่ว่า fake out กลับลงมานะครับถ้ามาทรงแบบนี้โอกาสลงเนี่ยน่าจะเยอะกว่าขึ้นนะเห็นไหมสัญญาณตอนนี้นี่ใช้เวลงมาปุ๊บรีเทสตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนที่ว่าอาจจะวิ่งลงมาเทสที่ 0.618 ตรงนี้ไหมแล้วมีเช่น MA 200รับซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะครับที่1909ถ้ารับอยู่อาจจะมีลุ้นกับตัวขึ้นแต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับเจอกันที่บอททอมเดิมนะครับต่อมา S&P นะครับ S&P ขึ้นไปเกิดรีเจ็คกลับลงมานะครับใน time frame day 4ชั่วโมงนะครับก็ยังใช้เวออกข้างหลังจากที่โดนตกลงมาเล่นข้างล่างเนาะแต่ว่าเบรกออกมาปุ๊บก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังรอเจ้าภาพเปิดงานอยู่นะครับยังกลับไปไม่ได้รีเจ็คกลับลงมาอันนี้เปิดแดงลงมาอีก1ครั้งนะครับก็เหมือนอยากจะสไลด์วิ่งลงมาเทส4440นี่สักรอบนึงนะครับต่อมาที่นี่เอ้ยเมื่อกี้มัน S&P อ่ะนี่ Nasdaq นะครับ Nasdaq บอก CBDC เอ้ยไม่ใช่ USDC นะครับมาจับมือ XRP จะอะไรยังไงจะกลต.อนุมัติ AI โอ้โหแต่ละข่าวนะ Nasdaq ก็ดูน่าจะดีนะแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลานะครับมันจะสูงขึ้นมาต่อมาได้ขนาดไหนเนี่ยดูดิตั้งแต่ time frame แบบเดือนน่ะเดือน1น่ะมกราขึ้นปืด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 มาเรื่อยๆนะครับจะรับ Nasdaq นะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวรับเนี่ยมันวิ่งมาซัพพอร์ตนะครับนานมากเทสปุ๊บขึ้นปืดไม่สนใจไม่ลงกลับมาอีกเลยอ่ะตรงนี้ลงมาเทสปึ้ง2ทีแต่ไม่ทำนิวไฮนั่นแปลว่าสัญญาณ Nasdaq เนี่ยก็น่าจะใกล้ถึงจุดกาลอวสานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็รอดูแค่ว่ามันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงแค่นั้นเองนะครับถ้ามันหลุดโดน 15,000 ลงไปนะครับก็ไหลยาวนะครับอาจจะมีรีเทสโลเดิม 1475 หรือ 14,500 อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าหลุดกรอบนี้เช่นขาขึ้นนี้นะครับก็น่าจะไหลได้ถึง 13,000 แล้วกันเออรอดูว่าสหรัฐจะรอดไหมอ่ะเพราะหลายคนก็มามองว่าเอ๊ะเงินเฟ้อขนาดนี้ทำไมเศรษฐกิจสหรัฐดูดีจังเห็นปะหุ้นมันขึ้นไงแต่เงินมันเฟ้อชิบหายเลยนะครับตอนนี้เรามาตีเช่นกดคร่าวๆเนาะเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ย BDC นะครับ Total Market Cap ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในขาลงลงมาตั้งแต่ไหนกรกฎาเห็นปะกรกฎาเดือน7นะครับลงมา2เดือนแล้วมายาวๆเนี่ยตรงนี้เราก็นั่งนับไปดิเนี่ยก็คือขาลงเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยปื๊ดนี่1นะครับอันนี้อาจจะมองตรงนี้เป็น1ก็ได้เนาะ1แล้วก็ใช้เวตรงนี้ปรับฐาน2ลง3นี่นะขึ้น4ลง5จบแล้วป่ะมองโลกในแง่ดีชัดเออมึงลงจบแล้วหรือเปล่าจบ A เฉยๆเนี่ย1 2 3 4 5นะครับแล้วมันจะต้องขึ้น B ไหมเออถ้าเรามองในโลกในแง่ดีก่อนที่มันจะลงยาวๆอาจจะขึ้น B ก็ได้นะครับหรือตรงนี้ทั้งก้อนนี้ที่เราเห็นนี่คือ B เอ้ย A ไปแล้วและไอ้ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันคือ B นะครับแล้ว B ไม่ผ่านรีเจ็คกลับลงมากำลังจะเกิด C C1 C2 C3 C4 C5 ก็ว่าไปแต่ตรงเนี้ยหลุดเมื่อไหร่เนี่ยจบกันเนาะถ้าจบถ้าลงหลุดตรงนี้เมื่อไหร่คือจบกันเอาเป็นว่า1ทริลเลียนเนี่ยถ้าหลุดลงไปเนี่ยนะครับจบยาวจบแบบจบชนิดนะครับแฮปปี้เอนดิ้งเลยตามนั้นเลยนะครับก็จะมาลุ้นโลเดิมตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อาจจะไหลทะลุ976ลงไปก็ได้นะครับเออแล้วก็อาจจะได้ลงมาเยี่ยมลากมะม่วงที่โซน900บิลเลียนตรงนี้น่าจะมี potential มีโอกาสนะที่จะลงต่อนะครับก็ต้องดูแล้วกันว่าจะเบรกหนีออกจากกรอบตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้โดยปกติเนี่ยเวลาที่เส้นมันรีเวิร์สกลับขึ้นไปเนี่ย
มันก็จะมักจะไปติด HNMA 200ด้านบนตรงนี้เนาะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โซน EMA 20เนี่ยขึ้นปุ๊บรีเจ็คตบขึ้นปุ๊บรีเจ็คเนี่ยไม่ผ่านปึ๊บๆๆๆรับไว้ก็ไม่อยู่ล่วงปื๊ดกลับมาดีเทสใหม่ดีเทสใหม่ตอนนี้ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปข้างบนได้อีกสักรอบยังอยู่ในกรอบตรงเนี้ยเห็นป่ะจนถึงโซนวันที่เท่าไหร่21นี่ปรับดอกเบี้ยตรงนี้ปรับขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ปั๊มถ้าขึ้นก็ล่วงนะครับแค่นั้นแหละหลายคนก็มองตรงนี้อะ head and shoulder เนี่ยนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้มองว่าตรงนี้เฮ้ยถ้ามันเบรกกลับขึ้นไม่ได้มันก็คือ double bottom นะอาจจะเป็นโอกาสกลับตัวขึ้นก็ได้ดังนั้นถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ผ่าน high เดิมไปได้เนี่ยก็อาจจะกลับตัวพุ่งขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้นะครับสำหรับ total market cap ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มองโลกในแง่ดีมากอ่ะ USDT นะนี้หลุดลงมานิดนึงตีใหม่ครับก็เราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังเบรก 8.2 ไม่ได้ที่เราบอกเมื่อวานน่ะถ้ามันเบรก 8.2 ได้นั่นก็คือว่า reverse head and shoulder แล้วขึ้นต่ออันนี้ก็คือโหดจัดรัสเซียมากนะที่ทำแพทเทิร์นปั๊มขึ้นมาข้างบนแล้วทำแพทเทิร์นนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นเนี่ยถือว่ามึงโหดมากนะครับสำหรับเจ้า USDT เพราะปกติเนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยนี่มันทำเป็นparallel channel แต่อีนี่คือหลุด parallel แล้วกลับขึ้นมาใหม่หลุด parallel แล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังมาอยู่ในกรอบนี้ดังนั้นมันก็ยังเหมือนยังดูทรงเป็น parallel channel อยู่แล้วแค่นั้นไม่พอนะครับมันก็ยังมีซัพพอร์ตเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้อีก1อันเนาะเอาเป็นว่าต้องให้มันหลุดอะ 7.6 ลงไปอะ7.8 7.6 ไหลลงไปเรื่อยๆให้มันลงไปเยอะๆถ้ามันไม่ลงเราก็ไม่ได้ขึ้นนะครับBTC Dominant นะครับก็ยังเป็นดาวเทรนด์มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กรกฎาคมมานะครับก็ไหลๆๆมาเงินก็ยังวิ่งเข้าเอาคอยได้อยู่ช่วงนี้นะครับก็ยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาแล้วกันมาที่ BTC ภาพใหญ่ที่ผมเคยให้ดูไม่ค่อยมีช่องไหนทำเป็น channel แบบนี้นะครับถ้าไม่รู้สิตรงนี้ผมก็ยังมองว่าเอ้ยมันก็ยังวิ่งอยู่ในชันแนลอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูในวีคก่อนวีคเปิดท่าไม้ตายนี่3ทหารเสือเห็นปะโดจิ3แท่งปกติเนี่ยเวลาล่วงลงมาแล้วเปิดโดจิ3แท่งจะมีโอกาสเป็นรีเวอร์เซลในการกลับตัวขึ้นอันนี้ผมก็คาดหวังนะเป็นแพทเทิร์นในการกลับตัวขึ้นนะถ้ามันตบไม่ลง1 2 3ไม่ลงปุ๊บสวนขึ้นเลยแต่การทุบบ่อยๆตรงนี้มันก็ยั่วอะเหมือนคนแบบซ้อมแบบเขาเรียกไงกระสอบทรายอะต่อยแม่งเรื่อยๆทรายแม่งก็ทะลุออกมานึกออกใช่ป่ะตรงนี้ก็ต่อยแบบกระแทกสัก 3-4 ทีอย่างเงี้ยแบบเอาปั้นจั่นมาทุบอะ1ปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยโครงสร้างมันก็ต้องแหกบ้างแหละมันก็ต้องเป็นรูบ้างแหละทิชชู่มันโดนน้ำมันก็ต้องเปียกมันก็ต้องขาดง่ายแหละเข้าใจว่ามันก็โคตรเขียวเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะหลุดมิหลุดไหมแต่สัปดาห์หน้าเนี้ยมันคือมันถ้ามันยังจะโดจิอยู่เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับอดีตเนาะเราเคยเห็นอดีตก่อนที่มันจะล่วงมาตอนชนไหนวะอย่างตรงเนี้ยมันไม่ได้โดจิ3อันเรามาหาตรงที่มันโดจิ3อันนี่ตรงนี้โดจิ1 2 3กลับตัวขึ้นแต่ขึ้นเม็ดไงขึ้นแป๊บเดียวไม่ผ่านลงต่อใช่ป่ะก็อันนี้เขาเรียกแพทเทิร์นโดจิ3ครั้งแล้วกลับตัวขึ้นนะครับก็ถ้าสมมุติวิ่งขึ้นมาเหมือนกันถ้าวิ่งขึ้นมาเจอโดจิ3ครั้งแล้วขึ้นต่อไม่ได้นะครับส่วนมากก็ร่วงอย่างเงี้ยเราดูดิโดจิ1 2 3ปุ๊บร่วงปืดลงมานะครับอันนี้คือแพทเทิร์นกับตัวเบสิกนะครับบางครั้งคือแม่งแค่โดจิเดียวแม่งก็ล่วงแล้วก็มีบางทีก็ดูแล้วแบบตลาดอยากจะให้ไซด์เวย์มันก็ไซด์เวย์ไปอ่ะมันก็เลยอาจจะยังแบบอยู่ตรงนั้นไปก่อนยังไม่ขึ้นยังไม่ลงอะไรยังไงจะลองมาหาดูก่อนว่าตรงไหนที่มันมีสองสามครั้งบ้างไม่ค่อยเห็นนะแต่อย่างอันเนี้ยโดจิ3ครั้งแต่ขึ้นต่อก็มีนะครับแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าแท่งนี้มันขึ้นมาแล้วลักษณะตรงนี้มันอาจจะดูเป็นบอร์ดดิ้งเห็นไหมบอร์ดดิ้งเสร็จแม่งเบรกบอร์ดดิ้งวิ่งขึ้นบนด้วย
ก็เป็นพาราเรลมองเป็นพาราเรลชั้นแนลก็ได้หรือจะมองตรงนี้ว่าเอ้ยมีสามเหลี่ยมนะเฟกเอากลับลงมาปุ๊บหลอกปุ๊บฉับขาหลอกวิ่งขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนตรงเนี้ยแอบเห็นปะขึ้นมาเจอโดจิสามแท่งวิ่งลากลงเห็นปะเออมันก็มีแพทเทิร์นกับตัวของมันอยู่แต่ตลาดคริปโตแพทเทิร์นไม่เคยช่วยเหี้ยอะไรเลยเนาะอย่างตรงนี้เราเห็นแล้วเนี่ยขึ้นมาปื้อตรงนี้ปื้อลากหลุดแนวรับแท่งนี้กลับตัวกลับขึ้นมาเฉยเลยงงไหมงงนะครับบางครั้งก็เอ้ามึงเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอลงมาแท่งนี้ปิดขนาดนี้ลงต่ำกว่าโลเดิมปุ๊บหลุดแนวรับคิดว่าต้องลงลากกลับขึ้นจ้ะนะครับเออดังนั้นใช้ไม่ได้กับทุกตลาดนะครับก็เป็นแพทเทิร์นที่เรียนรู้ได้แต่อยู่ที่บุญพาวาสนาด้วยว่าเฮ้ยมันกลับตัวเว้ยขึ้นก็โชคดีไปแต่บางครั้งโดจิเหรอเห็นแท่งนี้ไหมล่ะแท่งนี้บอกว่าฉันทำแบร์แฟกจ้ะแล้วคันลากลงต่อจ้ะอย่างนี้ก็ได้ใช่ปะมันก็มีหลายเหตุผลตรงนี้มันก็เป็นโอกาสรีเวอร์เซลกลับขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราสังเกตอะแต่ละแท่งอะมันทำโลว์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 ลงมาไอตัวเนื้อเทียนอะโลมันทำโลต่ำลงเรื่อยๆแต่ตรงนี้มันยกขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันมันก็น่าคิดไอ้เหี้ยคือแบบเอาเป็นว่ามึงอยู่เหนือทุกก็เลยนะทุกกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเบรกขึ้นไปกลับลงมารีเทสเป็นไงทะลุเสร็จลากกลับมารีเทสไม่ผ่านดีพอลากลงมาอย่างเงี้ยไม่ผ่านเห็นปะไม่ผ่านแนวต้านคือมันเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่นะเราคาดเดาตลาดไม่ค่อยได้หรอกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันลงมาเล่นเนื้อเทียนเลยแต่ก็ทะลุเห็นไหมเนื้อเทียนก็ทะลุดังนั้นก็ไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าตลาดเนี่ยนะครับจะกลับขึ้นไปได้ง่ายๆในช่วงนี้หลังจากลงมาปุ๊บใช้เวงโง่ๆอยู่ตรงนี้มากี่วันแล้ว2วันแล้วนะครับก็ตั้งแต่เนี่ยวันศุกร์5โมงตอนนี้5โมงก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับราคายังอยู่ในกรอบเดิมไม่ไปไหนเนาะเราก็ตีซัพพอร์ตมาตรงโซนนี้เอ้ยผิดเหรอปึบตีเส้นนี้ก่อนโทษทีแล้วก็ตีซัพพอร์ตมาตรงนี้ก็คือหลุดเห็นไหมพอหลุดเสร็จแอร์เราเห็นโลนหลงลงมาแอร์ไม่หล่นนี่แอร์ขึ้นไปใหม่เราก็ตีเส้นซัพพอร์ตใหม่ก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังจะหลุดลงมาอีกแล้วดังนั้นไอตอนนี้ที่โซนที่ซัพพอร์ตอยู่คือใครคือเส้น EMA ตรงนี้ EMA 100นะครับถ้ามันซัพพอร์ตอยู่มันก็รอดแต่ดูตรงนี้ดิแนวรับแหละหลุดอีกแล้วนะครับแล้วทีนี้เราซูมเข้าไปกันดูใกล้ๆคิดว่าตรงนี้มันเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยไฮเออร์โลไฮเออร์โลไฮเออร์โลลงมานะเบรกไม่เบรกแนวต้านไม่ได้นะครับก็กดลงมาตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บกลับมาปุ๊บรีเทสปุ๊บกลับขึ้นมาแบบนี้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเทรนด์มันก็ยังดูน่าจะเป็นการวิ่งลงมารีเทสโลเดิมซะมากกว่าที่จะเบรกหนีขึ้นไปนะครับก็อาจจะลงมาเทสโลเดิม258 257อยู่ในโซนแถวๆนี้แต่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรเลยก็คือไม่ควรลงมาเทสต่ำกว่า25387ตรงนี้เด็ดขาดนะครับวันนี้ถ้าลงมาก็254ก็ยังพอได้แต่มันก็ไม่สวยอะเอาเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้โอกาสลงมากกว่าขึ้นนะครับไอโอกาสที่ผมบอกก็คือไอโดจิ3แท่งแล้วกลับตัวขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามานั่งนับเวฟจริงๆไอ้นี่แม่งก็คือเหมือนเป็น5แล้วก็ ABC อยู่ตอนเนี้ย AB ตอนเนี้ยมันไม่รู้ว่า B จบหรือยังเออก็คาดหวังนะครับว่าจะเบรก28ขึ้นไปไหวแล้วก็ถึง29แล้วลงรีเทส28แล้วขึ้นต่ออะไรประมาณนี้อันนี้คือมุมมองที่แบบว่าเอ้ยเป็น continuation นะครับก็คือ collection ไปเรื่อยๆแล้วเราดูเจ้า RSI ตรงนี้เป็นหลักแล้วกันถ้าเมื่อไหร่ RSI แนวรับหลุดเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณขาลงแน่นอนตรงนี้คือสัญญาณกับตัวของ RSI ถ้าเมื่อไหร่ที่แนวรับ RSI ตรงนี้หลุดนะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งลงมาเทสแล้วก็ค่อยขึ้นต่อสัญญาณบูไดด้านบนเอ้ยไม่ใช่ข้างล่างมีสัญญาณกับตัวขึ้นมาแต่ข้างบนก็มีแนวต้านตรงนี้เช่นกดลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าพุ่งขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านปุ๊บก็จะโดนตบซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าขึ้นถึงตรงนี้น่าจะเป็นขา B ได้เออขา B ขึ้นมาทำตรงนี้พอ B จบตรงนี้ปุ๊บก็ล่วงเริ่มล่วงต่อนะครับ
อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับทีนี้เรามาดูที่พีวอร์ดกันบ้างฝนตกแล้วนะครับก็เราจะเห็นแนวต้านพีวอร์ดสูงสุดอยู่ที่ 29,000 นะครับโซนถัดมาก็จะเป็น277แล้วก็2712กว่าๆเนาะและก็โซน265นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือ265เนี่ยเราเทสไม่ถึงเราถึงแค่264กว่าๆเท่านั้นนะครับยังไม่ทันถึงเลยโดนตบพวกลงมาแล้วเช่น EMA 20บอกยังฉันยังไม่ให้ไปใจเย็นยังไม่ได้ขึ้นมาเทสเลยยังไม่ถึงนะครับโซนแนวรับที่รอเราอยู่ไหน24นี่นะครับ24100นะครับแนวรับที่อาจจะมี potential ว่าถ้าแตะข้างบนไม่ได้กูวิ่งลงไปแตะข้างล่างก่อนแล้วกันแล้วกูค่อยวิ่งกลับขึ้นมาข้างบนใหม่อาจจะกระตุกไส้ลงมาโป๊ะแล้วรับไม่อยู่ไปไหนนี่224 222นะครับและต่ำสุด 19,200 อันนี้ถ้าลงมาตรงนี้ก็จบกันแล้วนะครับเพราะว่าอะไรต่ำกว่าไม้2เวฟ2นะครับลงต่ำกว่าเวฟ2นั่นแปลว่าสัญญาณการไปต่อไม่มีแล้วกลายเป็นว่ามันเข้าสู่ตลาดขาลงไปเลยยาวๆนะครับก็คิดว่าไม่แน่ลงถึงตรงนี้นะครับถ้าโซนแถว22 24ตรงนี้ถือว่าโอเคนะพอรับได้นะครับถ้ามันจะจบ B แถวๆนี้แล้วก็วิ่งลงจบ C แถว22,200นี้พอรับได้นะครับเป็นจุดที่ดูน่าสนใจนะครับ22ถึง24นะครับจุดที่เก็บของแล้วกันมองอย่างนั้นนะแล้วก็โลเดิมตรงนี้ก็ยังไม่หลุดนะ25253ใช่ป่ะแล้วก็อีกโลนึงก็จะอยู่ที่2463นะครับเช่นกฎของเราตรงนี้ถ้าเรามองแนวโน้มว่าเอ้ยถ้ามันเบรกขึ้นมาได้เห็นป่ะแนวต้านก็จะกดอยู่ที่28ตรงนี้นะครับถ้าไม่ผ่าน28แล้วตบลงอันนี้โอเครับได้อีกสักรอบนึงก็28ก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าผ่าน28แล้วทะลุออกไปได้เนี่ยโอ้ยมีลุ้นทำดับเบิลบอททอมแล้วไปต่อนะสวยเลยนะถ้าเกิดทำได้อย่างนั้นคือสวยเลยนะก็ลากลับตัวแบบงดงามนะครับโอเคนานแล้วอีเธอเรียมต่อแล้วกันนะครับวันนี้อีเธอเรียมเนี่ยเราจะเห็นลักษณะมันก็คล้ายกับหลุดเห็นไหมลงมารีเทสไม่ผ่านนะครับหรือจะมองว่าเฮ้ยฉันก็เหมือนบิตคอยน์ไหมไม่เหมือนนะไอ้นี่มันล่วงล่วงล่วงแล้วแท่งนี้คือเปิดโดจิแท่งกลับตัวเห็นปะลักษณะกลับตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเปิดโดจิได้แท่งหนึ่งสวนกลับขึ้นไปหรือยืนไม่ไหวเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเทสไปแล้วอ่ะเทส1668ไปแล้วนะครับถ้ามันไม่ผ่านทาร์เก็ตมันอยู่1520ตรงนี้เห็นปะที่เคยชี้เป้าไว้เป๊ะเลยนะครับแถวๆด้านล่างเนี่ย150-15ประมาณแถวๆนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันแต่แท่งนี้ก็เปิดโดจิชวนมาในทำเฟรม4ชั่วโมงก็ใช้เวตรงๆไปก่อนแล้วกันรอวันที่13ตามที่บอกนะครับยังบอกอะไรไม่ได้จนกว่ามันจะหลุดใต้1610นะครับถ้าหลุดไปก็คือยาวอ่ะ BNB ก็เหมือนกันเนี่ยใช้เวแล้วชัดเจนเนี่ยวิ่งใช้เวเป็นกรอบมาเลยนะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยวิ่งเป็นกรอบนี้นะครับถ้าเบรกกรอบใดกรอบบนกรอบล่างเมื่อไหร่ก็จบเลือกทางง่ายๆนะครับเอด้าเหมือนกันเลยนะครับก็วิ่งกรอบตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนจะอยากเลือกลงมากกว่าเลือกขึ้น อ่ะแอปทอสสวยไหมดู4ชั่วโมงยกโลไดเวอร์เจนต์ไม่มีนะครับทำเฟรมเดย์ยังแดงๆอยู่เลยเนี่ยเปิดแดงสวนลงมายังไม่ค่อยสวยนะเรามาดู Arbitrum บ้างนะครับ Arbitrum เนี่ยรู้สึกว่ามันลงมานานมากแล้วแต่ไม่รู้ว่าไอ้ข่าวที่มันเริ่มโดนแฮกเรื่องอะไรตรงนั้นมันจบหรือยังนะมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่านี้เราไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดูตรงนี้เนี่ยดูดิเปิดเขียว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 ยังไม่ขึ้นสักทีแนวต้านของเดือนอยู่ที่9594นะครับตัวแนวรับถัดไปอยู่ที่8139มันจะยังทำ lower low ต่อลงมาได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เวฟวีคเนี่ยวีคแม่งเกิดสัญญาณ lower low แต่ว่าจะบอกว่าโซนนี้มันก็ดูเป็นโซนแนวรับเดิมอ่ะโซนแนวรับเดิมอ่ะถ้าดูว่ามันตั้งฐานได้มันอาจจะมีโอกาสที่จะลุ้น take off กลับขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้เราตีเช่นกดลงมาก่อนมาดูดิปลายทางของมันจะเริ่มบินได้เท่าไหร่ตุลานู่น
นะครับอันนี้คือเส้น take off ของมันถ้าออกจาก take off ตรงนี้ไปได้ก็คือบินขึ้นแหละอีกเส้นกดหนึ่งนะครับถ้าเราดูจาก time frame ย่อยลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ช่วงประมาณต้นตุลามาดูที่ day บ้างแนวต้าน day เนี่ยกดลงมาตรงนี้ไซด์เวย์มาเรื่อยๆนะครับแบบไม่มีแรงอ่ะดูดิ4ชั่วโมงก็คือแบบวิ่งไซด์เวย์อ่ะเนาะวิ่งไซด์เวย์อ่ะมาดูเส้นกดก่อนมีเส้นกดตรงไหนที่อาจจะเป็นโอกาสให้มันบินขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้บ้างมาดูตรงนี้ถ้าเทคออฟขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่ 9,400 นะครับแล้วก็เช่นกดตรงนี้ก็เบรกออกมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นแล้วกันเพราะว่าสัญญาณมันเริ่มเกิดสัญญาณยกโลขึ้นมาแล้วโลยกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตรงนี้มันยังทำโลเวอร์โลอยู่เห็นปะแต่ตรงนี้สัญญาณโลเวอร์ไฮมันเริ่มมาแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ทำไฮเออร์ไฮดังนั้นมันก็คือเป็นการวิ่งไซด์เวย์ออกข้างไปก่อนเนี่ยเราก็ตีเช่นไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้เบรกไฮเดิมได้ก็บินแล้วนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วแต่ว่าก็ยังอาจจะยังวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าเบรก9246ได้อันนี้บินเลยนะครับวันนี้เหรียญที่ดูน่าสนใจมีใครบ้างไหมดู True นะครับ True นี่แพทเทิร์นชัดมากนะครับกำลังจะทำรีเวอร์ชัลขึ้นมานะครับดังนั้นทาร์เก็ตแรกที่ผมมองคือ360ถ้าเบรก360ได้นี้ค่อยไปต่อยาวๆก็ขึ้นมาไฮเดิมเนี่ย400ไล่ขึ้นมาเนี่ย420 460นะครับ520ตามนี้ถึงแค่นี้นะครับให้แค่นี้ไม่ไปมากกว่านี้หรอกนะครับก็เพราะว่าตลาดยังเป็นตลาดหมีไงขึ้นมายังไงเดี๋ยวก็โดนตบนะแล้วเราก็ดูแนวต้านตรงนี้ก่อนเนี่ยเอาเป้าแรก350ก่อนแล้วกันน่าจะมาได้ไม่ช้านี้แหละนะครับสำหรับเจ้าทูนะครับเนี่ยโค้งมาสวยดีปื๊ดไอ้ปื๊ดนะครับเนี่ยตรงนี้ปื๊ดมาแล้วเบรกตรงนี้ได้ก็เตรียมขึ้นต่อเนี่ยนะครับก็กำลังเส้น4เส้นกำลังจะตัดขึ้นด้วยนะก็ดูทรงแล้วก็ดูค่อนข้างสวยอยู่แต่ดูดีๆก่อนนะตรงนี้ถ้าเบรกไฮเดิมไม่ได้จบเลยนะ333นะครับแนวต้านสำคัญมากนะเบรก333ได้ไปต่อตรงนี้แนวรับขาขึ้นก็ตีเช่นซัพพอร์ตขึ้นมาก่อนนะประมาณนี้นะครับก็อาจจะวิ่งชนแต่อยู่ในกรอบประมาณนี้ก็ยังโอเคแนวรับ320นะครับแล้วก็มีตรงนี้เนาะเนี่ยใกล้แล้วนะครับอีกไม่เกิน2คําแท่งก็น่าจะเนี่ย1 2 3ตรงนี้ก็ประมาณสักตี3น่าจะบินนะถ้าไม่บินขึ้นก็วิ่งลงเนาะกรอบมันบีบแคบลงแล้วนะครับก็เตรียมลุ้นกันไปแล้วกันสำหรับชูมาที่กาล่าบ้างนะครับกาล่าเนี่ยโปรเจกต์เนาะเจ้าของมีปัญหาเนาะตีกันเองนะครับล่วงยับลงมาข้างล่างนะครับหลายคนก็บอกโอ้ยขนาดภายในยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่เราเห็นอะไรไหมดู time frame day ตรงนี้สิเห็นปะย้อนกลับไปมันไม่เคยมีแล้วตอนนี้มันลงมาถึงจุดต่ำสุดของมันแล้วนี่ตรงนี้นะครับก็ลุ้นรีบาวแล้วกันขึ้นมารีเทสประมาณโซนเนี่ย17เท่าไหร่เนี่ย178087แถวๆเนี้ยนะครับโอกาสกลับมาที่โซน 1,800 มีไหมมีอาจจะมาตรงนี้ได้ถ้าแนวรับตรงนี้เอาอยู่แล้วนะเริ่มตั้งฐานเริ่มอยู่แล้วนะเราดูใน time frame day นี่นะครับลุ้นเบรก1650ได้ก็ขึ้นกับตัวขึ้นใหม่นะครับทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับใช้เวปรับฐานมาพอสมควรแล้วตอนนี้กำลังยกโลไหมยังไม่ยกว่ะโลยังเป็นโลเดิมอยู่เห็นไหม3แท่งนี้ยังโลเดิมตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือ higher high ที่จะเบรกแนวต้านเช่นนี้ขึ้นมาเบรกได้เมื่อไหร่ก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับ1650 1700 1800ตามลำดับถ้าถึง 1,800 ไม่ผ่านเดี๋ยวก็ตบลงมาใหม่นะครับเพราะว่าตลาดมันยังไม่สวยเท่าไหร่แล้วกันในมุมมองคือภาพรวมของตลาดคือมันยังไม่ดีอ่ะปึ๊บนี่เมื่อวานให้ไปแล้วไหลแล้วนะครับโพลงมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเปิดแท่งกลับตัวมาแล้ว1แท่งนะครับตัวจิมาแท่งนี้ลากลงเลยนะครับจากเท่าไหร่ 1.2 1.3 นะครับช็อตลงมาตอนเที่ยงอีกแล้วแล้วนี่กำลังร่วงเลยเรามาดูก่อน4ชั่วโมงมีอะไรรับมั่งไม่มีเลยเนี่ยโด
ัวนี้หลุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไหลลงมาไหลมาได้ถึงไหน8 9 6 8 2แล้วเด้งขึ้นรอบที่แล้วเป็นอย่างนี้พอเด้งๆๆเสร็จปุ๊บร่วงนะครับไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมเพราะว่ามาทุบที่เดียวกันเลยโดน 1.3 เนี่ยเห็นป่ะแถวไฮเดิมเป๊ะเลยเออฝนตกเริ่มหนักขึ้นแล้วดังนั้นตรงนี้นะครับผมก็มองว่าภาพรวมมันน่าจะเป็นในอีหลอปประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นเด้งลงอยู่แถวนี้แหละนะครับตอนนี้สิ่งที่ซัพพอร์ตเอาไว้อยู่คืออะไร EMA 20นะครับมารับเอาไว้ที่99461นะครับแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะมีก้อนเล็กอีกสักก้อนหนึ่งไหลลงเราไปดูอดีตตรงนี้ก่อนอ่ะดูว่ามี EMA 20ซัพพอร์ตไหมขอปิด pivot นะครับเราจะเห็นได้ว่าการล่วงลงมาครั้งนี้เป็นยังไงมี EMA 20ซัพพอร์ตเหมือนกันเห็นป่ะพอรับได้สักพักหนึ่งก็ล่วงปื้ดลงมาหา50พอ50เสร็จปุ๊บก็ยกกลับขึ้นมาแล้วก็เล่นแบบนี้แล้วค่อยล่วงนะครับดังนั้นอันนี้เรา expect ว่าวานตัวเดิมนะครับน่าจะเป็นตัวสำคัญนะครับดังนั้นก็มองว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะใช้เวตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ล่วงลงมานะครับแนวรับโซนสำคัญน่าจะอยู่ที่แถว78ตรงนี้นะ78ถึง 80,000 นะครับก็มีโอกาสที่จะยังล่วงต่อได้เพราะอะไรเพราะไอ้เจ้านี่มันหลุดแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ไปแล้วเห็นปะพอหลุดปุ๊บรีเทสชะกลับลงมาโป๊ะเรียบร้อยนะครับไม่รอดนะครับก็หลุดไปแล้วเรียบร้อยทีนี้มันอาจจะมีรีเทสกลับขึ้นมาแถวๆนี้นะ1กว่าๆเนี่ยนะครับขึ้นมาแดกสต็อปลอสกูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงตามนั้นนะครับก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะร่วงลงต่อตรงนี้เราเห็นแนวต้านชัดเจนอยู่ที่ 1.1 นะครับโซน1เหรียญกับ 1.1 เนี่ยจะเป็นโซน rejection ถ้ามันขึ้นมาปุ๊บไม่ผ่านมันก็จะโดนตบกลับลงไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้มองว่าอาจจะรีบาวนิดนึงแล้วลงต่อนะครับตามนั้นไปดูใน4ชั่วโมงทำเฟรมเดย์เนี่ยดูดิเพิ่งจะตัดบูขึ้นมาเองนะครับบูขึ้นมา1 2 3วันเท่านั้นเองจบแล้วนะครับก็ตรงนี้อาจจะมารอลุ้นทำนิวเขาเรียกไงนิวเบสก็คือฐานใหม่แล้วกันฐานใหม่อาจจะอยู่แถว 0.6 ตรงนี้ก็ได้เนาะก็ไหลลงไปเรื่อยๆมองว่าทาร์เก็ตขาลงมันปกติมันก็จะลงแต่ว่าไม่ได้ลงแบบถ้าตัวไหนที่ลงแบบวันเดียวจบก็คือเหรียญนั้นคือเขาเรียกไงนะปั่นแต่ถ้าเหรียญไหนที่มันค่อยๆลงทำ A B C ใช้เวขึ้นต่ออีกชั่งนิดหน่อยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมมองว่าตรงนี้คือเวฟ3อาจจะมี4ที่ย่อลงมานิดนึงก่อนพักฐานอะไรเสร็จได้เรียบร้อยปุ๊บขึ้น5มาซึ่งการขึ้น5เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงกว่าไฮเดิมก็ได้นะครับอาจจะแบบว่ามาขึ้นมาตึ้งนึงแล้วก็ล่วงแล้วนะครับจบแล้วนะครับเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่ามันจบแล้วนะนายนะครับประมาณนั้นนะก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับขับนี้กำลังฮิตอันไฟนะครับตามมาทุกวันจนในที่สุดนะครับมันพักฐานได้วะนี่ลงปึ้งปังปึ้งตรงนี้นะครับถามว่าโอกาสเนี่ยโอกาสจะลงต่อมีไหมผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะขึ้นไหวปะเพราะว่ามันเป็นบอร์ดดิ้งเวชในลักษณะที่ว่ามันควรจะแตะบนเห็นไหมแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างถ้าล่างไม่หลุดแม่งก็ต้องขึ้นไปแตะบนใหม่เว้ยแต่มองว่าการขึ้นเนี่ยคงไม่ขึ้นไปถึงแตะข้างบนหรอกพอขึ้นไปสักครึ่งทางแถวนี้ก็โดนตบกลับลงไปแล้วอันนี้มองว่าเป็นบอร์ดดิ้งใหญ่นะครับบอร์ดดิ้งเวสจะหลับไทม์เฟรมเดย์กันเลยทีเดียวนะครับเปิดแท่งกับตัวแม่แต่ว่ายังลงมาไม่ถึงครึ่งแท่งของแท่งเขียวถูกไหมแต่สัญญาณรีเจ็คตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งที่ใหญ่พอสมควรนะครับดังนั้นเราอนุมานว่าถ้ามันเปิดโดจิแบบนี้แปลว่าขา A จบแล้วมันเปิดตรงนี้มาขา A จบแล้วอาจจะกำลังมีรีบาวขึ้นมาเพื่อทำ B นะครับลุ้นว่าขึ้นมาทำ B แต่ B จะสูงเป็น B ชะตองหรือเป็น B อะไรยังไงเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้นะครับแต่เราอนุมานว่าเวฟ5เนี่ยจบแล้วแน่นอนนะครับแล้วไอ้ก้อนนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือ A แน่นอนแล้วเป็นชะตอง A ใช่ด้วยเป็นเค้าเรียกไง A รอยัลสเตทฟัด
นะครับเป็น A ตุ้มลงมา1ก้อนนะครับแล้วก็กำลังมี B ตรงนี้ก็คือเป็น1 2อาจจะมีเด้ง3อีกทีนึงแล้วก็จบ B แล้วแล้วก็ลง C เลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าหลุดอีก้อนนี้ลงมานะครับทำ lower low เมื่อไหร่ก็คือเรียบร้อยนะครับหลุดใต้ 8.2 เมื่อไหร่ช็อตแม่งเลยเออตามนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูที่ INJ นะครับวันนี้อาจจะมีเหรียญที่ดูน่าสนใจโอ้ไม่ทันแล้วไปแล้วอ่ะโอเคไม่ทันนะครับเมื่อเช้าดูอยู่แวบๆว่าแบบเฮ้ยมันก็ดูสวยอยู่นะนี่ขึ้นไปปื๊ดลงมานะครับลุ้นว่าจะเบรกเอาไปได้สรุปไม่เบรกนะล่วงเห็นคือตีไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าเอ้ยมันเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ว่ะสงสัยจะรีเวิร์สกลับขึ้นไปอ่ะสรุปยังไม่ทันจะรีเวิร์สเลยเทสไฮเดิมยังไม่ถึงเลยล่วงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นโลเดิมแล้วกันอ่ะถ้าเกิดว่าโลเดิมนะครับสามารถที่จะรับเอาไว้ได้ที่ 6.6 นะไม่หลุดอาจจะมีลุ้นกลับตัวขึ้นไปแต่ถ้าหลุดใต้ 6.6 หรือลงมาใต้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเช่น MA 200เนี่ย 6.5 ลงไปเนี่ยก็ไม่รอดนะครับวอลุ่มตรงนี้มันลดลงเรื่อยๆเห็นปะเหมือนอยากจะกลับตัวแต่กลับไม่ไหวอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังใจดีแต่ไม่มีตังค์ไม่มีแรงซื้อไงเออกำลังใจมีเปิดเขียวปื๊ดปื๊ดปื๊ดนึกว่าจะกลับตัวที่ไหนได้ดูดิเขียวปุ๊บล่วงเขียวปุ๊บล่วงโอ้โหแรงซื้อนะสู้แรงช็อตไม่ได้นะครับก็กลับบ้านเก่าแล้วกันนะ INJ ลุ้นรีเทสถ้าไม่หลุดอาจจะได้ไปต่อแต่ถ้าหลุดตรงนี้เท่ากับว่าหลุดเท่าไหร่หลุด 0.69 ไปแล้วอ่ะถ้าหลุดชน 0.69 ก็แนวรับสุดท้ายคือ 0.786 แล้วนะครับแล้วก็กลับบ้านเดิมนะลงที่เก่านะครับมาที่ใครอีกแชท EC เห็นมึงนอกเขาเก่าว่าจะกลับตัวอยู่ดูทรงแล้วโอ้โหดูดิเทสโลเดิมนะครับเทสโลเดิมเสร็จแล้วค่อยๆยกขึ้นมาอยู่นะครับค่อยๆยกขึ้นมาอยู่นะสำหรับเจ้า SCC เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่หลุดพาราโบลิกเป็นไงเรียบร้อยนะครับดังนั้นคือถ้าเราเห็นสัญญาณอะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะครับมันก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ26แนวต้านสำคัญตอนนี้นะครับ26ต้องเบรกให้ได้แล้วก็โลเนี่ยอย่าทำโลใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้เวหลอกปุ๊บขึ้นไปถ้าเกิดแบบนี้เราเห็นทรงแบบนี้ถ้ามันหลุดเนี่ย24มันก็ลงมาที่โลเดิมนี่แหละ21เนี่ยนะครับยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมนะครับเออมาดูใน4ชั่วโมงดีกว่า4ชั่วโมงเริ่มเล่นปูไต่แล้วนะครับปูไต่ยกฐานยกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นมานะครับรีเจ็คกลับลงมายังยกโลขึ้นมาอยู่นี่เขาเรียกสัญญาณปูไต่นะครับก็ลุ้นแล้วกันนะเออทำได้แค่ลุ้นไปกับมันนะครับว่าเบรกได้ก็คือขึ้นเนี่ยก็ปั๊มขึ้นใหม่ๆนะปั๊มขึ้นใหม่แต่ถ้าเกิดหลุดเช่นนี้เมื่อไหร่ก็ช็อตมันแล้วกันแค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะนะครับAudio บ้างสัญญาณกับตัวคือเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็ดูจะคล้ายๆกับ Bitcoin นั่นแหละถ้ามันเบรก28ได้มันก็บินนะเนาะเออเหมือนตรงเนี้ยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยไฮเดิมเห็นป่ะ1 2ถ้าเบรก27ได้ก็ทำ Double Bottom แล้วกลับตัวขึ้นเออทรงมันก็ทรงคล้ายๆกันนะก็คือเอาเป็นว่าถ้ารอบนี้ถ้า BTC ทำ Double Bottom ทุกตัวแม่งที่ทำแพทเทิร์นนี้ตามก็คือขึ้นนะเอ๊ะทำไม Audio ไม่มีโดนถอดไปแล้วเหรออ๋อผิดแอนครับ จ้ะเอาที่สบายใจบางทีก็เมาอ่ะออดิโอนี่สัญญาณกับตัวนี่เห็นป่ะลุ้นลุ้นบินต่อสวยๆเลยสวยไหมยกเห็นป่ะบูลิตไดเวอร์เจนต์นะครับมีบูไดตรงนี้ช่อนอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนโลค่อยๆยกขึ้นเนาะเออก็ค่อยๆไปแล้วกันนะอย่างเงี้ยดูทรงแล้วเนี่ยโค้งมาแบบนี้นะครับถ้ายืนปิด 1,600 ขึ้นไปได้ก็ลุ้นไต่ขึ้นมาแล้วกันเจอเช่น EMA อาจจะตบลงมาพักฐาน 1,600 แล้วก็ใช้เวเนาะแต่ว่าตลาดช่วงนี้แม่งก็ดูแบบเหมือนขึ้นไปเพื่อให้แบบว่าเอาค้อนทุบกลับลงมาอะไรประมาณเนี้ย
เออหลายคนแม่งก็คือตอนนี้ไม่รู้หิวรอช็อตหรืออะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้เราเห็นแล้วนะว่ามันเบรกขึ้นมาแต่ว่าไม่ผ่านเส้น MA 200นะครับลุ้นกลับมารีเทสแล้วกันนะที่โซนแนวรับนะแถวๆ1569ถึง1550นะครับถ้ารีเทสโซนนี้แล้วรับอยู่อาจจะเด้งกลับขึ้นใหม่ๆนะครับหมดรอบแล้วอ่ะเวฟโอ้เวฟขึ้นสวยฮะเวฟขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าโอเคเบรกขึ้นไปนะครับอยู่ดีก็ปั๊มอ่ะใช้คำนี้นะอยู่ดีๆก็ปั๊มปั๊มขึ้นไปเลยนะครับปั๊มขึ้นมาเสร็จEMA 20 200กำลังเป็นแนวรับให้อยู่หรือเปล่านะครับเราก็มาดูเนี่ยแนวรับแรก 1.615 นะครับ 1.633 เนี่ยแนวรับนะครับแล้วก็สัญญาณตอนนี้เป็นไงพญานาคหัวพุ่งขึ้นมาเลยนะครับรีเจ็คกลับลงมาอันนี้สู้ตายดันกลับนะครับเปิดโดจิไม่ให้ขึ้นเว้ยลงมาใหม่นะครับยังกับภาคเรือภาคมวยผมไม่ใช่ตั้งแบทไว้ตรงนี้นะครับลุ้นเบรกแล้วกันนะสามเหลี่ยมนะเบรกได้ขึ้นต่อนะครับแต่ดูแท่งนี้แล้วไม่ค่อยอยากให้เราขึ้นแน่ๆนะครับดังนั้นก็รอช็อตแล้วกันเออไม่รู้อะบางทีแม่งมาอย่างนี้แม่งก็หลอกนะแล้วก็ลากกลับขึ้นไปใหม่นะครับหลังๆชอบแบบเฟกอะเหมือนเป็นแท่งที่แบบเฮ้ยวอลลุ่มแม่งขาลงมาแล้วเว้ยนึกว่าจะลงไม่ลงตามนั้นดังนั้นรอเรียกกรอบแล้วกันนะครับถ้าเบรกกรอบได้ก็ลุ้นขึ้นมาเทสไฮเดิมนะครับถ้าจบทะลุไฮเดิมได้ก็ไปต่อเลยอ่ะเพราะว่ามันพึ่งมาไงมันใช้เวมานานแล้วดูดิเนี่ยกรอบเนี้ยมันใช้เวมานานแล้วอ่ะมันก็มีโอกาสอ่ะที่มันจะหนีขึ้นมานะเวฟนี้ขาซิ่งเลยนะครับมาดูที่รีหน้าจังกันบ้างนะครับช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ออกมาเลือกตั้งแล้วนะครับเอออย่ามาเลยป้านะตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะมีแพทเทิร์นใช้เวนะครับเป็นชันแนลของมันอยู่นะครับเราก็วิ่งชันแนลให้มันประมาณนี้กรอบชันแนลนะครับใช้เวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บวิ่งมายกไฮยกโลขึ้นมานะครับไม่ผ่านแนวต้านลงรีเทสฐานนะครับถ้าตั้งฐานได้ตัวนี้เนาะก็ลุ้นไปต่อนะครับลุ้นไปต่อไฮเบรกเอาท์เนี่ยวิ่งเป็นชันแนลแบบนี้นะครับก็ลุ้นขึ้นมาเทสไฮเดิมอีกสักรอบแล้วกันนะโซน1-1-300นะครับโดยประมาณนะต่อมามีหน้าจังอีกตัวหนึ่ง ไหนจะรีหน้าไหนจะมีหน้าอ่ะโอเคนี่เราเห็นนะสัญญาณบูไดมาเรื่อยๆนะครับยกไฮยกโลมาเรื่อยๆอ่ะตรงนี้เนาะเราก็ลากมานี่นะครับยกไฮโยไฮโลโคกก๊อกก๊อกกันมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาว่าเอ้ยฉันกำลังจะเบรกแล้วนะนี่นะครับเบรกออกมาแล้วเรามาดูก่อนว่าตอนนี้มันติดอะไรมันติดเส้นนี้นะครับติดเส้น2เส้น1เบรกแล้วเหลือเส้น2นะครับก็ถ้าเบรกเส้น2ได้นะครับตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะสำหรับเจ้าเส้น2ก็จะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับติดอยู่ที่385เบรก385ได้ไปต่อนะครับมองคล้ายๆกับ Cup and Handle ตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆ Reverse Head and Shoulder แต่จบแล้วลงมาใหม่ดังนั้นมองเป็น Cup and Handle ดีกว่านะครับลุ้นเบรก385ไปต่อนะครับสำหรับมิน่านะครับ GHR สุดท้ายแล้วละกันเยอะแล้วHR นะครับเพิ่งจะบินขึ้นมานะครับพยายามพักฐานทำสามเหลี่ยมเพื่อลุ้นไปต่ออีกแล้วนะหลายตัวมาบินเอาวันนี้นะครับเห็นปะบอกแล้วว่าเสาร์อาทิตย์มันน่าจะมีโอกาสที่จะยังบิตคอยยังใช้เวรอก็เป็นช่วงเวลาของเอาคอยซีซั่นนะครับแต่จะเป็นช่วงชั้นๆก็ตาม3วัน7วันบินเสร็จจบตบจบกึ๊บเรียบร้อยที่เดิมนะครับอันนี้ถ้าให้เรามองเวฟเนี่ยมองจากไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยคิดว่ามันน่าจะจบแล้วแหละนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นการเบรกล่วงลงไปข้างล่างนะครับไม่ใช่เบรกขึ้นนะมองว่าเบรกล่วงมั้ยเนี่ยตรงนี้
จะมองว่ามันเป็น1ลง2แล้วขึ้น3อยู่ตรงนี้4อยู่ตรงนี้อ่ะมองว่าตรงนี้เป็น4แล้วละกันนะครับเหลือ last wave นะขึ้น5นะครับก็นับเอาดิเนี่ยกี่แท่งอ่ะ1 2 3 4พอแท่งที่5บินอันนี้เราก็นับไปนะครับว่า1 2 3 4 5นะครับตอนนี้ก็มา2แท่งแล้วอีก2แท่งนะแท่งที่3เลือกทางขึ้นนะครับเอ้ยไม่ใช่1 2 3 4แท่งที่5บินตอนกี่โมงเนี่ยนับไปดิ1 2 3นี่แท่งนี้ตี3นะครับตื่นมาตี3ก็เตรียมบินโอเคตามนั้นนะครับช่วงเวลามักจะแบบใช้เวลาใกล้ๆกันน่ะใกล้เคียงอ่ะ1 2 3 4ปุ๊บแท่งที่5บินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนะก็วันนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณครับ